สนค่ะพี่อ้อมสับสนนี่รักรบคือเมื่อตอนเย็นอ่ะพี่อ้อมทําให้มันแล้วแล้วไอ้เอียนมันมาแย่งกินเหลือให้ไอ้รบแค่นิดเดียวแล้วทีนี้รบมันก็ไม่อิ่มเพราะไอ้เอียนมันมาแย่งแล้วนี่แม่อ้อมก็คุบยาใส่ให้ไอ้ดําแล้วแต่ดํายังไม่มานี่แล้วรบมันก็ไม่กินถ้วยดําด้วยนะมันจะกินถ้วยของมันต่างหากมันจะรู้ได้ถ้วยไอ้ดําสีเหลืองแล้วนี่เห็นไอ้ดําวิ่งไวๆว่าอยู่นู่นน่ะยังไม่มาปวดขาแล้วแม่อ้อมปวดขามากเดินทั้งวันค่ะแต่เอียก็อยู่เนี่ยยังไม่ได้ทําความสะอาดให้พี่ฝนเลย6 โมงแล้วนะคะเนี่ยวิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปวิ่งมาอยู่เนี่ยนี่อย่ายุ่งจกเลยนะย่าง3 ขุมหามันเลยรับเล็บที่รับเล็บมันรองเท้าแม่อ้อมที่รับเล็บมันแล้วปกตินะไอ้รถซีฟู้ดมันไม่กินแต่วันนี้มันกินของนักรบดูมันแม่อ้อมทำแล้วแม่อ้อมก็ออกไปหาหน้าพาไงวางไว้ให้เห็นรบมันนั่งอยู่ปรากฏว่าเอียย่าง3 ขุมมาฟาดของนักรบไปหมดเลยนักรบเหลือครึ่งเดียวอ่ะมันนี่จริงๆน้ำลายยังยืดเลยเพราะว่าชามตัวชามสีขาวเห็นไหมคะเมื่อกี้ลบมันกินเสร็จแล้วไอ้นี่มากินต่อมั้งน้ำลายคาชามเลยอันนี้กินอาหารเปียกอยู่เพราะไม่อ้อมใส่ยาไปค่ะกาม็อกซี่อย่างที่บอกแล้วก็ต้องให้กินต่อเนื่องไปเรื่อยๆก่อนก็ไม่อ้อมให้กิน1 แคปซูลก็คือ3 ครั้งไม่ได้4นะคะ3 ครั้งเพราะว่าอาการมันไม่ได้ปกติแล้วก็เมื่อกี้มาถึงก็นั่งกินน้ําใหญ่เลยนะคะตอนนี้กินอาหารเปียกผสมยาบำรุงเลือดกับยาฆ่าเชื้ออยู่นะคะแล้วเดี๋ยวมันก็คงต่อยตัวนู้นน่ะแล้วแม่อ้อมค่อยเอาเก็บไปล้างแล้วก็ค่อยเปลี่ยนเป็นชามใหญ่ทีเดียวเพราะเมื่อคืนนี้ก็ให้ไปเยอะแต่กินไม่หมดค่ะกินไม่หมดมันก็คงอิ่มอ่ะเพราะตอนเย็นกินไปเยอะเมื่อคืนก็เลยเหลือไอตัวแสบนี่ก็เนี่ยเดินวนเวียนวนเวียนค่ะไม่จะถูบ้านเลยไอเอียฝนหนีไปไปเร็วเดินเข้ามาใครจะเดินไปหาใครก่อนเร็วอ่ะหลบฝนไปแล้วเอ้าไอเอียตกลงยังไงมันจะถูบ้านมืดแล้วนะเนี่ยดูสภาพมันเนี่ยเนี่ยเพิ่งจะกลับมาเมื่อวานนะนี่กินน้ําแล้วก็กินยาแล้วอ่ะแม่อ้อมก็ไม่เข้าใจมันเนี่ยแม่อ้อมทักมันนิดเดียวมันกระโดดเข้ามาในรั้วเลยอ่ะมันนอนเฝ้าอยู่หน้ารั้วใช่ไหมคะแล้วแม่อ้อมก็ทักมันถามว่าเป็นไงดามไหวไหมเนี่ยมันกระโดดเข้ามาเลยอ่ะเข้ามานอนหมอบอยู่เนี่ยค่ะอยู่ตรงนี้ได้นะลูกอย่าเข้าไปข้างในนะอยู่ตรงนี้ก็นอนไปแม่ไม่ได้ว่าอะไรมันไหวไหมเนี่ยคือมันนอนโรงพยาบาลอีกมันก็ไม่ไหวแล้วอะค่ะเพราะว่ามันคืออยู่โรงพยาบาลมันก็ไม่เป็นอะไรเนี่ยแต่พอกลับบ้านแล้วมันเป็นเนี่ยก็คือเหมือนมันไม่ได้ยาคืออยู่ที่โรงพยาบาลเขาจะฉีดยาทุกวันไงคะก็คือยาแก้อักเสบยาฆ่าเชื้อแล้วก็บำรุงเลือดมันใช่ไหมคะแต่ว่าเราจะไปอยู่เป็น20,000-30,000มันก็ไม่ไหวอะค่ะเพราะว่าหมอเขาบอกแล้วว่ารักษามันไม่หายและทีนี้เนี่ยแค่วันเดียวเองเนี่ยคือแม่อ้อมต้องเพิ่มเฮอร์ม็อกซี่ไหมคะดำเลยมันเป็นยังไงลูกฮะโอ้ยมันจะเข้ามาหาแม่อ้อมค่ะมือน้ำลายยืดขนาดนี้ไม่ได้ลูกทำไมหนูจะทำไมโอ้ยหนูจะทำไมลูกโอ้ยตายแล้วแม่หนูจะเอาอะไรลูกอาหารเปียกไหมไม่ไหวเจ็บปากค่ะมันเจ็บรู้เลยเนี่ยมันหาวแล้วมันสะบัดหน้าเนี่ยมันเจ็บอะค่ะมันจะไหวไหมเนี่ยมันไหวไหมลูกเอาเหอะมึงนอนตรงนี้แหละแล้วแต่เอียมันเดินเข้าเดินออกไงคือแม่อ้อมก็ห่วงตรงแต่เอียมันเดินเข้าเดินออกแล้วคือเจ้าดําเนี่ยมันเป็นเอดแมวแล้วน้ำลายมันเนี่ยคืออยู่แถวๆนี้เราก็ห่วงแต่เอียค่ะเรื่องของเรื่องคือตอนเนี้ยเมื่อตอนเย็นน่ะกินอาหารเปียกไปนะคะแล้วก็กินอาหารเม็ดไปแต่ว่าเนี่ยอาหารเม็ดยังไม่แตะเลยเมื่อคืนนี้ก็กินอาหารเม็ดไม่หมดแล้วก็กินน้ําเนี่ยแม่อ้อมก็แบบเปลี่ยนให้ไปแล้วรอบนึงนะคะเพราะว่าหลบฝนนั้นนิสัยไม่ดีชอบมาขี้แถวๆนี้แม่อ้อมก็เลยแบบคือเคลียร์ชุดไปแล้วชุดหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนชุดใหม่เข้าไปแล้วก็เปลี่ยนน้ําใหม่เข้าไปด้วยแม่จะไปกวาดบ้านลูกอยู่ตรงนี้อยู่ไปนะ
หนูอยู่ไปนะคะแม่ไปกวาดบ้านก่อนนะคะลูกแม่ยังไม่ได้กวาดบ้านนะคะดำถ้าดำจะนอนดำนอนไปแม่ไม่ได้ว่าอะไรลูกโอเคนะอยู่ตรงนี้นะลูกนะ